ในปีที่แล้วนะครับ2012ก็ต้องถือว่าเป็นปีที่อุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยเนี่ยนะครับมีการเติบโตนะครับก็มีนักท่องเที่ยวนะครับทั้งจากต่างประเทศแล้วก็ที่เพิ่มขึ้นมานะครับแล้วก็นักท่องเที่ยวชาวไทยนะครับที่เติบโตเพิ่มขึ้นมานะครับในแง่ของเอราวัณเองนะครับในแง่ของ revenue เนี่ยเราเติบโต 17% นะครับในขณะที่ตัว EBITDA นะครับหรือกำไรก่อนตัวค่าเสื่อมราคานะครับภาษีแล้วก็ interest เนี่ยนะครับเติบโต 37% นะครับเมื่อเทียบกับปี2011นะครับเราได้ทำการเปิดโรงแรมที่16นะครับปีที่แล้วเราเปิด3โรงแรมด้วยกันนะครับก็คือ Ibis ที่หัวหินเมื่อต้นปีนะครับแล้วก็Mercure นะครับที่สยามแล้วก็ Ibis ที่สยามนะครับเมื่อวันที่12นะครับเดือน12ปี12นะครับก็เปิดเป็นการเปิดเรียบร้อยไปแล้วนะครับในขณะที่ตัวการพัฒนาโรงแรมอื่นๆที่เราเคยประกาศไปนะครับก็เป็นไปตามแผนนะฮะเรื่องสุดท้ายที่คงมาเล่าให้กันฟังเนี่ยก็คือเรื่องของตัวกองทุนอสังหาริมทรัพย์นะครับเอราวัณโฮเทลโกรทพร็อพเพอร์ตี้ฟันด์นะครับซึ่งเป็นการดำเนินการตามแผนกลยุทธ์นะฮะการเพิ่มผลตอบแทนการลงทุนให้กับนักลงทุนนะครับวันนี้เนี่ยทางกรตก็ไฟเขียวแล้วนะครับก็จะมีนะครับการออกตัวกับรีเทลเนี่ยนะครับแกรนด์รีเทลเนี่ยนะครับวันศุกร์นี้นะครับที่โรงแรมเมอร์เคียวไอบิสยามนะครับถ้าท่านใดสนใจนะครับก็เรียนเชิญนะครับนี่มาดูในรายละเอียดนะครับ ต้องเรียนว่าในจริงๆแล้วประเทศไทยเนี่ยนะครับในแง่ของความน่าสนใจเนี่ยนะฮะก็ยังเป็นที่น่าสนใจนะครับระดับต้นๆของโลกนะครับสังเกตว่าเราก็ยังได้รับรางวัลต่างๆนะครับทั้งในแง่ของประเทศไทยเองนะครับหรือว่าเมืองสำคัญต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นกรุงเทพนะครับภูเก็ตหรือพัทยานะครับเราก็ได้รางวัลอย่างต่อเนื่องนะครับในแง่ของตัวเลขนักท่องเที่ยวที่เข้ามาจากต่างประเทศนะครับปีที่แล้วจบลงนะครับที่ 22.3 ล้านคนนะครับเพิ่มขึ้นจาก 20.5 ล้านคนนะครับที่เป็นทาร์เก็ตเดิมของทางททที่วางไว้นะครับจริงๆเมื่อพฤศจิกายนปีที่แล้วเนี่ยยังพูดถึงตัวเลข 20.5 ล้านคนอยู่เลยนะครับพอปิดปีเนี่ยก็พุ่งไปเป็น 22.3 ล้านคนนะครับจะเห็นว่าจริงๆช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยนะครับมีการเติบโตทุกปีนะครับแต่ว่าปีที่มีการเติบโตมากๆคือปี2011กับ2012นะครับอันนี้เป็นปีที่สถานการณ์บ้านเมืองของเราเนี่ยเริ่มคลี่คลายนะครับจะเห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะฮะถ้าดูนะครับอันนี้มีไฟจะเห็นว่าช่วงก่อนหน้านี้นะครับที่มีสถานการณ์ทางเศรษฐกิจเนี่ยนะฮะปีที่แล้วก็มีสถานการณ์ทางเศรษฐกิจนะครับแต่ว่าพอสถานการณ์ในประเทศไทยของเราคลี่คลายลงเนี่ยนักท่องเที่ยวก็เติบโตอย่างมากนะครับ2ปีรวมกันเนี่ยมากกว่า 30% นะครับอันนี้เนี่ยเป็นเพราะว่าถ้าดูนะครับต้องบอกว่าสถานการณ์ต่างประเทศเนี่ยไม่ค่อยกระทบกับธุรกิจท่องเที่ยวไทยเท่าไหร่นะครับจริงๆแล้วจะเป็นสถานการณ์ในประเทศนี่แหละครับที่มีผลนะฮะอันนี้เป็นตัวอย่างที่เห็นชัดๆเลยนะครับหรือแม้กระทั่งย้อนไปดูเมื่อปีประมาณสัก2008เนี่ยนะฮะตอนที่อเมริกามีปัญหาเนี่ยนะฮะก็จะเห็นว่านักท่องเที่ยวของอเมริกาเนี่ยลดลงแค่ปีแรกปีเดียวนะครับจากนั้นก็เพิ่มขึ้นมานะฮะกลับขึ้นมาแซงปีที่ก่อนที่จะเกิดมีเหตุการณ์นะฮะถ้ามาดูในตัวรายละเอียดนะครับจะเห็นว่าถ้าดูในแง่ของประเทศฐานลูกค้าสำคัญนะครับก็จะมีตัวการเติบโตนะครับในทุกๆประเทศนะครับไม่ว่าจะเป็นยุโรปนะครับอเมริกาสังคมยุโรปที่หลายๆคนเคยกังวลเมื่อปีที่แล้วนะครับว่าสถานการณ์ทางเศรษฐกิจของเขาเนี่ยจะกระทบต่อการท่องเที่ยวของเราหรือเปล่านะฮะปีที่แล้วยุโรปนักท่องเที่ยวยุโรปที่เข้ามาประเทศไทยเติบโต 14% นะครับอันนี้เนี่ยมีตัวเลขของรัสเซียผสมอยู่ด้วยนะครับถ้าเราถอดรัสเซียทิ้งนะครับตัวเลขของนักท่องเที่ยวยุโรปที่ไม่รวมรัสเซียเติบโต 11% นะครับซึ่งถือว่าเป็นตัวเลขที่ค่อนข้างแข็งแรงนะครับตัวเลขที่น่าสนใจนะครับอย่างที่เคยเจอกันมาทุกครั้งเราก็จะพยายามชี้ให้เห็นนะครับก็คือตัวเลขของกลุ่มที่เราเรียกว่าริกนะครับรัสเซียอินเดียจีนนะฮะประเทศเหล่านี้เนี่ยมีการเติบโตนะฮะของตัวเลขนักท่องเที่ยวที่เข้ามาอย่างประเทศไทยสูงมากนะครับจีนตอนนี้เนี่ยเป็นนักท่องเที่ยวเบอร์หนึ่งของประเทศไทยแล้วนะครับอันนี้เกิดอะไรขึ้นนะฮะ
นะครับถ้าเกิดมุมมองนะครับมุมมองถามว่าตัวความเติบโตแบบนี้เนี่ยนะครับจะยั่งยืนไหมนะฮะทางบริษัทมองว่าขอแยกเป็น2ส่วนละกันนะครับส่วนแรกที่เรียกว่า traditional source market ละกันคือฐานประเทศลูกค้าแบบดั้งเดิมนะครับไม่ว่าจะเป็นอเมริกาหรือยุโรปนะฮะวันนี้เนี่ยนะครับถ้าสังเกตดูดีๆเนี่ยทำไมถึงแม้จะมีเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในประเทศเขานะฮะแต่ว่านักท่องเที่ยวที่เดินมาประเทศเดินทางมายังประเทศเราเนี่ยนะครับไม่ได้ลดน้อยลงแล้วก็เติบโตอย่างค่อนข้างแข็งแกร่งด้วยซ้ำนะครับต้องบอกว่ากลับไปดู fundamentals นะครับในแง่ของความน่าสนใจของประเทศไทยเนี่ยต้องบอกว่าเราความน่าสนใจของเราเนี่ยไม่ได้เปลี่ยนแปลงนะครับก็ยังมีความน่าสนใจมากๆนะครับเป็น one of the tops นะครับก็คือแหล่งท่องเที่ยวชั้นนำแห่งหนึ่งของโลกนะครับเพราะเนี่ยความน่าสนใจเนี่ยเรามีสามารถเสนอให้กับลูกค้าที่มาพักได้อยู่แล้วนะครับแต่ว่าสิ่งที่น่าสนใจคือเรื่องของ pricing นะครับราคานะครับของการเดินทางมาประเทศไทยนะครับไม่ว่าจะเป็นราคาโรงแรมหรือราคาค่าครองชีพต่างๆเนี่ยนะครับถ้าเทียบกับแหล่งท่องเที่ยวอื่นเนี่ยนะครับของเราเนี่ยถูกมากนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเอา2ส่วนนี้รวมด้วยกันเนี่ยประเทศไทยเนี่ยต้องเรียนว่าเป็น defensive play นะครับถ้าเทียบกับแหล่งท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวเพื่อนบ้านหรือแหล่งท่องเที่ยวอื่นๆนะครับเราให้ best value for money นะครับให้กับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมายังประเทศไทยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเห็นว่าวันนี้เนี่ยถ้ากับนักท่องเที่ยวยุโรปเนี่ยนะครับเขาบอกว่าเขามีวันหยุดอยู่อาทิตย์หนึ่งสองอาทิตย์เนี่ยเขาก็จะกางขึ้นมานะครับแหล่งท่องเที่ยวทั่วโลกขึ้นมาแล้วก็มาดูว่าเอ๊ะที่ไหนน่าสนใจนะครับแล้วชื่อประเทศไทยก็จะติดเป็นอันดับต้นๆอยู่แล้วนะครับในเรื่องของความน่าสนใจเมื่อบวกกับเรื่องของ pricing ไปด้วยเนี่ยก็ยิ่งน่าสนใจมากนะฮะอีกส่วนนึงนะครับกลุ่มประเทศริกนะฮะรัสเซียอินเดียจีนนะครับเรามองว่าจะมีการเติบโตที่แบบก้าวกระโดดเนี่ยไปอีกเป็นระยะเวลาค่อนข้างนานนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าการท่องเที่ยวของกลุ่มประเทศริกเนี่ยถูกผลักดันมาจากการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศเหล่านี้นะครับการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศเหล่านี้เนี่ยทำให้ประชากรของประเทศเหล่านี้เนี่ยนะครับมีฐานะที่ดีขึ้นนะครับแล้วก็ใช้จ่ายมากขึ้นนะฮะซึ่งการใช้จ่ายตัวนึงเนี่ยก็คือเรื่องของการใช้จ่ายในเรื่องของการเดินทางท่องเที่ยวนะครับซึ่งจริงๆมีการทำรีเสิร์ชนะครับโดยบริษัทต่างชาติบริษัทหนึ่งนะครับก็เขาก็ทำการหาความสัมพันธ์ระหว่างรายได้ประชากรแล้วก็จำนวนทริปของประชากรก็จะเห็นว่าประเทศที่เจริญแล้วเนี่ยนะครับโดยเฉลี่ยเนี่ยประชากรจะเดินทางออกมานอกประเทศในประมาณ 4-5 ทริปต่อปีนะครับแต่ว่าถ้าเกิดไปดูจีนเนี่ยประมาณ 0.4 ทริปต่อปีนะครับประชากรจีนที่เดินทางออกมานอกประเทศเทียบกับประชากรจีนทั้งหมดเนี่ยถือว่าน้อยมากนะครับฉะนั้นเนี่ยเมื่อตัวเศรษฐกิจดีขึ้นนะครับรายได้ประชากรเติบโตมากขึ้นนะครับสิ่งที่เราเห็นก็คือนักท่องเที่ยวนะครับจะเริ่มเดินทางออกมานอกประเทศเพิ่มมากขึ้นนะครับถามว่าเขาไปไหนล่ะนะฮะจริงๆเนี่ยเขาไปทั่วโลกนะครับแต่ว่าที่ไปเยอะที่สุดเนี่ยก็จะเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ไม่ไกลมากนะครับหรือที่เราเรียกว่า short haul destinations นะครับแหล่งท่องเที่ยวที่เดินทางประมาณไม่เกิน 4-5 ชั่วโมงนะครับซึ่งประเทศไทยเนี่ยก็จะได้ผลประโยชน์นะครับเมื่อเราถ้าเกิดมาดูแผนที่นะครับแล้วก็เทียบความน่าสนใจเนี่ยนะฮะกับประเทศเพื่อนบ้านนะครับเพราะไม่ว่าจะเรื่องของความน่าสนใจของประเทศหรือเรื่อง pricing เนี่ยนะฮะก็เป็นที่น่าสนใจนะครับเพราะว่านักท่องเที่ยวริกเนี่ยนะครับจริงๆแล้วนะฮะนอกจากเขาไปทั่วโลกแล้วเนี่ยเขายังไปทั่วทุกเซกเมนต์ด้วยนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่ของเขาเนี่ยนะครับยังเป็นนักท่องเที่ยวที่ค่อนข้างคอนเซิร์นเรื่องค่าใช้จ่ายอยู่นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะไปในถ้าเกิดดูในระดับโรงแรมนะครับเขาก็จะไประดับโรงแรมที่ไม่ใช่ดาวสูงๆนะครับอาจจะไป3ดาว4ดาวนะครับ5ดาวก็เห็นนะครับจริงๆ5ดาวปีที่แล้วอย่างของ Grand Hyatt เนี่ยคนที่ให้เรทสูงที่สุดเนี่ยเป็นนักท่องเที่ยวอินเดียนะครับแต่ถ้าเกิดถามเรานะครับต้องบอกว่าส่วนใหญ่ของนักท่องเที่ยวอินเดียเนี่ยยังไปในกลุ่มที่เป็น3ดาวอยู่นะครับการพัฒนาส่วนอื่นๆเนี่ยก็จะเป็นการพัฒนาที่ช่วยกระตุ้นเรื่องการท่องเที่ยวด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเดินทางนะครับ low cost airline เนี่ยก็มีการขยายตัวค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็มีแผนที่จะขยายตัวเพิ่มขึ้นอีก